ถามรายการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบนมัสการพระเถรานุเถระและสวัสดีท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะคะในวันนี้ดิฉันจิรวดีโชคชัยสิริวัฒนาพบกันในรายการเรื่องเล่าชาวพุทธเป็นประจำทุกวันพุธเวลา14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกานะคะในวันนี้ทางรายการของเราได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเวทีเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารค่ะขอกราบอาราธนาท่านเจ้าคุณนำญาติโยมแสดงตนเป็นพุทธมามกะค่ะอยากจะกราบนมัสการเรียนถามหลวงพ่อว่าในสังคมปัจจุบันภัยที่น่ากลัวที่สุดของคณะสงฆ์และภัยของพระพุทธศาสนาคืออะไรเจ้าคะก็เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอาตมาได้มาออกรายการในเรื่องเล่าชาวพุทธนับว่าเป็นโอกาสอันดีงามที่จะได้พาท่านพุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเข้าเรื่องว่าในสังคมปัจจุบันภัยที่น่ากลัวที่สุดของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาคืออะไรโอ้เป็นเรื่องสำคัญแต่เอาภัยก็ภัยแหละแต่ว่าเราเอาของดีไว้ในตัวก่อนอาตมาขอเชิญชวนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะก่อนแล้วพุทธมามกะเนี่ยตั้งใจถวายในหลวงในหลวงเป็นบุคคลที่สูงสุดพุทธมามกะเป็นสิ่งที่สูงสุดเราได้ถวายสิ่งที่สูงสุดแก่บุคคลที่สูงสุดชีวิตของเราจะถึงความสูงสุดตามที่เราได้ปรารถนาทุกคนต้องการชีวิตสูงสุดก็แสดงตนเป็นพุทธมามกะตั้งใจถวายในหลวงตั้งใจว่าตามอาตมานะเอเตมะยังพันเตสุจิระปะลินิพุตัมปีสุจิระปะตุตะมุลิตัมปีตังภควันตังสรณังคัจฉามะตังภควันตังสรณังคัจฉามะธรรมมันจะสังคัญจะธรรมมันจะสังคัญจะพุทธมามกาติโนพุทธมามกาติโนสังโฆทาเลตุสังโฆทาเลนตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วแม้ปรินิพพานไปนานแล้วขอถึงพระธรรมขอถึงพระธรรมและขอถึงพระสงฆ์และขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าจงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธมามกะตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปและขอทุกท่านสงบจิตตั้งใจอุทิศพุทธมามกะที่เราได้ปฏิญาณตนตั้งใจถวายในหลวงเป็นเวลา9 วินาทีเสร็จแล้วขอทุกท่านเปล่งวาจาสาธุถวายในหลวง3 ครั้งสาธุสาธุสาธุสุดยอดของการทำความดีในวันนี้นี่เราทั้งหลายต้องทำความดีก่อนวันนี้วันที่10พรุ่งนี้วันที่11ต่อไปวันศุกร์ก็วันที่12เรียกว่าวันแม่แห่งชาติเราได้ถวายพุทธมามกะแก่ในหลวงก็ถึงราชินีด้วยหมายความว่าให้พ่อก็ถึงแม่ให้แม่ก็ถึงพ่อฉะนั้นเราทั้งหลายได้มีโอกาสได้รับฟัง
ทางสถานีโทรทัศน์ WBTV ตรงนี้และได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะถวายในหลวงเป็นสิ่งที่สุดยอดสุดสูงสุดวันนี้ไม่มีแล้วเอาละเราได้มีสิ่งที่สุดยอดอยู่ในตัวแล้วต่อไปนี้ก็จะเข้าเรื่องสนทนาเรื่องเล่าชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยต้องมีเรื่องเล่ากันมาโดยตลอดโดยเฉพาะถ้าเรื่องพุทธประวัติก็เล่ากันไม่รู้จะจบหรอกแต่วันนี้มีข้อพิเศษในหัวข้อที่พิธีกรได้ถามว่าเรื่องเล่าชาวพุทธว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยภัยที่น่ากลัวที่สุดของคณะสงฆ์และภัยที่น่ากลัวที่สุดของพระพุทธศาสนาคืออะไรแหมเป็นคำถามที่ตอบยากแต่เอาว่าเมื่อเป็นคำถามแล้วก็จะต้องตอบท่านทั้งหลายคำว่าจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเวลาเราพูดถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยต้องเท้าไปถึงอดีตมันจะมารู้ถึงปัจจุบันว่าภัยในอดีตก็มีมาเราก็หลับตามองว่าในอดีตมีภัยอะไรมาบ้างปัจจุบันนี้ก็มีภัยก็มีต่อคณะสงฆ์มีต่อชาวพุทธภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวคำว่าภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนี่เขาก็บอกแล้วว่าภัยที่น่ากลัวที่สุดแสดงว่ามีภัยที่ไม่น่ากลัวก็มีคำว่าภัยน่าน่ากลัวหมดเลยนะเอาแล้วก็เท้าไปถึงในอดีตก่อนพูดถึงพระสงฆ์ในอดีตก็มีพูดถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในอดีตก็มีเรามองพระพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธเจ้าก่อนเลยในสมัยพระพุทธเจ้าถามว่ามีภัยไหมเนี่ยเราศึกษาตรงนี้ดูมีภัยเขาจะทำลายศาสนาทำลายพระพุทธเจ้าต่างๆนานาที่เราเรียกกันว่าดีลัทธิทำลายพระพุทธเจ้าทำลายพระสงฆ์ดีลัทธิเพราะทำไมเขาจึงต้องทำลายล่ะที่สำคัญก็คือปกติเขาเนี่ยดีลัทธิเขาเกิดมาก่อนเหมือนกันเขาเกิดมาแล้วเขาก็มีคนนับถือเขานะเขาก็เหมือนกับเป็นลัทธิหนึ่งมีคนนับถือเหมือนกันคนเมื่อลองนับถือกันแล้วก็ไปหากันเมื่อเขาไปหากันเขาก็เอาลาภสักการะไปให้สังเกตภัยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากลาภสักการะนี่แหละทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสาวกมีขึ้นคนก็ไปเลื่อมใสพระพุทธเจ้าคนก็ไปเลื่อมใสสาวกก็เอาลาภสักการะมาถวายพระพุทธเจ้าเอาลาภสักการะมาถวายสาวกพวกลีลาถีก็เสื่อมลาภเมื่อเสื่อมลาภเนี่ยก็หาเหตุว่าเอ๊ะที่เราเสื่อมลาภเพราะอะไรก็มาเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระสงฆ์เกิดขึ้นจึงได้คิดคำจัดหรือคิดทำลายเนี่ยเป็นภัยที่เกิดขึ้นถามว่าคิดคำจัดคิดทำลายเนี่ยง่ายไหมมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกมันค่อยๆบั่นทอนค่อยๆกำจัดค่อยๆมีค่อยๆอะไรต่ออะไรไปนะนี่ก็คือภัยในอดีตมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านกำจัดภัยได้อย่างไรภัยที่พระพุทธเจ้ากำจัดเนี่ยเราก็ต้องมาดูแล้วเราในปัจจุบันนี่ในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเอามาใช้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าปราบมาร8ทิศชนะทรงชนะมารมา8ทิศว่างั้นน่ะแต่สมัยพุทธเจ้า
มารก็แปลว่าผู้ฆ่าความดีให้ตายพระพุทธเจ้าเป็นคนดีมารก็จะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีบุญบารมีใครฆ่ายากมารจะมาฆ่าพระพุทธเจ้าจะทำลายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ปราบมารปราบด้วยอะไรล่ะเดี๋ยวเราก็มีวิธีมีข้อปฏิบัติเพราะเราจะต้องมาทำกันข้อปฏิบัติของเราก็คือพระพุทธเจ้าปราบมารด้วยทานทานที่เรารู้จักกันนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเดี๋ยวเราจะบอกที่สองพระพุทธเจ้าชนะยักษ์โอ้ยักษ์นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันหน้าตาเป็นไงก็รู้ใครอยากจะรู้ว่ายักษ์ตัวเป็นยังไงก็ไปดูที่วัดโพวัดแจ้งนะวัดอรุณนะมีว่าตัวมันโตขนาดนั้นก็ว่ามันกินคนได้ด้วยนะยักษ์เนี่ยแต่พระพุทธเจ้าปราบมาได้ชนะยักษ์มีเรื่องเล่ายาวแต่ไม่ต้องเล่าประการที่สามพระพุทธเจ้าปราบช้างช้างชื่อว่าช้างนาลาคิลิงช้างก็จะไปฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปราบด้วยเมตตาทรงปราบด้วยเมตตาที่สี่พระพุทธเจ้าปราบโจรโจรมันมีทุกสมัยแล้วสมัยพระพุทธเจ้านั้นโจรที่ร้ายที่สุดก็คือองคุลิมานพระพุทธเจ้าก็ปราบอยู่ได้ข้อคิดว่าองคุลิมานเนี่ยก็เรียกว่าถูกอาจารย์ยุให้ไปฆ่าคนถึง1,000 คนได้แล้ว999ขาดอีกคนหนึ่งก็จะไปเอาแม่ไปฆ่าแม่พุทธเจ้าเห็นแล้วว่าต้องไปโปรดก็เลยไปฝางหน้าไว้องคุลิมานเห็นว่าเออไม่ต้องไปฆ่าแม่ละเอาองค์นี้ละเป็นคนที่1,000ก็จะตามฆ่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เดินเฉยๆแต่มารก็วิ่งองคุลิมานก็วิ่งตามไม่ทันเมื่อตามไม่ทันก็เลยบอกว่าพระหยุดก่อนพระหยุดก่อนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราเลยหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดหยุดยังไงก็ยังเดินอยู่นั่นยังพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราในหยุดทำบาปแล้วท่านยังทำบาปอยู่เท่านั้นแหละองคุลิมานสมัยนี้เขาเรียกว่าปิ๊งสะดุดว่าโอ้เรานี่ยังฆ่าสัตว์อยู่ก็เลยวางดาบยอมรับพระพุทธเจ้าเลยขอบวชนี่ปราบโจรโจรสมัยนี้ก็มีในปัจจุบันนี้ก็มีแต่ว่ามันไม่ร้ายเหมือนองคุลิมานหรอกแล้วก็ปราบนางจินตมานวิกาอันนี้ก็ประทุษร้ายด้วยการกล่าวตู่ก็จากดิลถีนั่นแหละจ้างมาแล้วก็ปราบสัจจนิคนปราบพญานาคปราบพระพรหมนี่เขาเรียกว่าปราบ8 ทิศเนี่ยภัยทั้งนั้นพระพุทธเจ้าชนะมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าภัยในอดีตมีอย่างนี้ก็มาอยู่ปัจจุบันนี้มีภัยยังไงเดี๋ยวก็จะว่ากันแล้วก็ปัจจุบันนี้ภัยนี้มันก็ยังจะมีอยู่ไม่หมดหรอกมันก็จะไปในอนาคตไปหาในอนาคตเพราะฉะนั้นถามว่าภัยที่น่ากลัวที่สุดของคณะสงฆ์และภัยที่น่ากลัวที่สุดของพุทธศาสนาคืออะไรในอดีตเนี่ยเล่าให้มองเห็นแล้วทีนี้ตอบปัจจุบันตามที่พิธีกรได้ถามอาตมาก็จะตอบว่าภัยที่น่ากลัวที่สุดทั้งสองประการทั้งสงฆ์ทั้งพระพุทธศาสนาก็คือความประมาทเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปราบภัยด้วยความไม่ประมาทเป็นพระสงฆ์ก็ต้องไม่ประมาทแล้วผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องไม่ประมาทคือทำใจไม่ประมาทจึงจะเรียกว่าปราบภัยได้ไม่ทราบว่าเป็นที่พอใจของพิธีกรไหมที่อาตมาได้ตอบอย่างนี้ก็ขอเจริญพรเอาตอบแค่นี้ก่อนค่ะกราบถามหลวงพ่อตอนนี้นึงค่ะว่านอกจากพระสงฆ์สมณีจะช่วยรักษา
พระพุทธศาสนาแล้วยังมีส่วนใดที่ยังเป็นส่วนร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาอีกคะตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจแม้กระทั่งคุณในฐานะเป็นพิธีกรคุณต้องเข้าใจคำว่าพุทธบริษัทค่ะคำว่าพุทธบริษัทก็มีภิกษุค่ะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาค่ะนี่แหละส่วนนี้แหละที่จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาภิกษุก็คือพระสงฆ์ยังอาตมาเนี่ยภิกษุณีตอนนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วเอาใช้คำภาษาเราปัจจุบันเขาเรียกว่าตายแล้วแล้วก็เหลืออุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นชื่อที่น่าจะต้องเอามากล่าวฝันกันนะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอาตมาใช้คำว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีลูก4คนใช้คำว่าลูกตรงนี้ก็คงก็คือพุทธบริษัทนั่นแหละมีภิกษุเป็นผู้นำภิกษุณีไม่มีแล้วก็เหลืออุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็คือผู้ชายทั้งหมดที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยจะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาไว้แล้วก็อุบาสิกาก็คืออย่างกับคุณนี่แหละที่ได้ช่วยกันทำหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะรักษาพุทธศาสนากันได้ก็ด้วยรักษาข้อที่หนึ่งก็คือความไม่ประมาทพระสงฆ์ก็ต้องไม่ประมาทอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องไม่ประมาทไม่ประมาททำยังไงล่ะก็ต้องปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้รณรงค์ไว้ในเบื้องต้นก็คือพุทธมามกะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราต้องมีใจเข้าถึงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำพุทธมามกะแล้วก็หลวงพ่อวัดป่าเลไลท่านเจ้าคุณพระเทพสุวรรณโมลีท่านก็รณรงค์ถึงเรื่องพุทธมามกะมนทำอะไรกันบ้างในพุทธมามกะมนเนี่ยก็ให้เจริญมนอิติปิโสพาหุงมหากาถามว่าเราได้เคยเจริญกันไหมนี่แหละจะทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้จะทำให้พระสงฆ์อยู่ได้ด้วยการแสดงตนเป็นพุทธมามกะก็คือบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่เรียกว่าพุทธมามกะมนสวดมนสวดมนอย่างนี้แหละซึ่งจะมีส่วนทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้เจริญพรค่ะและมาถึงด้านการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรทราบว่ามีพระเณรน้อยลงไม่ทราบว่าหลวงพ่อคิดว่าด้วยเหตุปัจจัยอะไรคะโอ้ความจริงเนี่ยอาตมาก็คำนวณอยู่นะว่าปีหนึ่งที่วัดอาตมาเนี่ยถ้าจำพรรษาแล้วก็เฉพาะที่วัดพระปฐมเนี่ยจำนวนไม่ลดแต่ว่าถามไปทั่วไปเขาบอกจำนวนลดอาตมาก็ทราบที่จำนวนลดเพราะว่าสมัยอาตมาบวชเนี่ยนะสมัยเมื่อปี2504นู่นเขาบวชเอาพรรษากันคุณเข้าใจไหมบวช3เดือนบ้างบวช3ปีบ้างแล้วแต่บวชเอาพรรษาแล้วบวชกันอยู่นานๆมาปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนซะแล้วเขาเรียกว่าค่านิยมมันเปลี่ยนไปคนที่บวชเนี่ยอยากจะบวชแต่ถ้าบอกว่าไม่มีเวลาอยู่ขอบวช7วันบ้างบวช15วันบ้างเรียกว่าบวชจำนวนน้อยแล้วก็สึกหมดเลยดูว่าพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาโดยเฉพาะเรียกว่าในส่วนต่างจังหวัดนะก็จะมีพระเนนจำพรรษาน้อยเพราะบวชแล้วสึกหมดเนี่ยเหตุที่ว่าให้พระเนนมีจำนวนน้อยลงเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อาตมาเองก็ชักชวนนะปกติเขาจะมีเนี่ยเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีไปสอนพระนวกะพระนวกะประจำอำเภอทุกอำเภอโดยเฉพาะอาตมาอยู่ในภาค15เนี่ยก็จะมีอบรมพระนวกะทุกอำเภออาตมาก็ชักชวนบอกว่าพระนวกะทุกรูปนะบวชเนี่ยมันเป็นบุญอันสูงสุดใช่ไหมถ้าเราสึกไปก็เหมือนสภาพเดิมเพราะฉะนั้นอยากจะชักชวนพระนวกะทั้งหลายว่าบวชแล้วไม่ต้องสึกหรอกเพราะงั้นพระท่านก็หัวเราะกันนะบอกว่าไอ้ที่ผมต้องเอาคำนี้มาพูดเนี่ยผมชวนทุกคน
เพราะว่าจะได้ไม่มีข้ออ้างมันมีเหมือนกันพระบางองค์พระบางองค์บอกว่าแหมความจริงแล้วผมไม่อยากสึกหรอกแต่ว่าไม่มีใครชวนสมภารก็ไม่ได้ชวนพระครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ชวนให้อยู่เลยสึกแหมน่าเสียดายเพราะฉะนั้นอาตมาไปก็เลยชวนเลยบอกผมชวนแล้วแต่ท่านจะสึกผมก็ไม่ว่าล่ะแต่ถ้าไม่สึกก็ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นสิ่งที่อาตมาได้ชักชวนเพื่อจะให้พระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่นะให้อยู่ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาแต่ชวนแล้วท่านยังจะสึกอีกอาตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรขอเจริญพรค่ะเดี๋ยวยังมีคำถามอีกหลายคำถามนะคะพักกันสักครู่ค่ะอุปถัมภ์รายการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแผ่นดินสุวรรณภูมิพระพุทธศาสนาโลกตอนต้นกำเนิดศาสนาพุทธในประเทศไทยพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทยได้อย่างไรย้อนประวัติศาสตร์ไปเมื่อประมาณพุทธศักราช236ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปครองราชเมื่อพุทธศักราช240ถึง311พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมริยะทรงปกครองแคว้นมคธสมเด็จพระมหาจักรพรรดิคืออโศกมหาราชหรือพระเจ้าอโศกมหาราชเดิมเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่โหดร้ายชอบทำสงครามกับแคว้นต่างๆแต่หลังจากที่พระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ก็กลายเป็นองค์เอกอัครราชพุทธศาสนูปถัมภพผู้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายมากที่สุดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายมหายานและฝ่ายเถรวาทในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200ปีเศษพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งด้วยบุรพกรรมของพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิซึ่งมีขอบเขตทั้ง7ประเทศในปัจจุบันได้แก่ไทยพม่าศรีลังกาเวียดนามกัมพูชาลาวและมาเลเซียพระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยส่งสมณทูตหรือพระเถระ9สายออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆส่วนประเทศไทยมีสมณทูตสายที่8ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคณะธรรมยุทธ์ที่นำโดยพระโสณเถระและพระอุตรเถระซึ่งเดินทางจากแคว้นมคธเข้ามาประดิษฐานพระพุทธศาสนาโดยพิจารณาจากโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆเช่นพระปฐมเจดีย์ศิลปะรูปพระธรรมจักรซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทยหรือที่เรียกว่าพุทธมณฑลแห่งนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยตั้งมั่นอย่างมั่นคงเป็นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปีแล้วพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราเนี่ยก็ตั้งมั่นมาเป็นระยะเวลานานแล้วเช่นกันแผ่นดินสุวรรณภูมิพระพุทธศาสนาโลกแผ่นดินสุวรรณภูมิพระพุทธศาสนาโลกตอนพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงศึกษาธรรมทางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงให้ความเคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระองค์ทรงบาตรในยามเช้า
ทรงจัดดอกไม้บูชาด้วยพระองค์เองกลางคืนพระองค์ก็ทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมิได้ขาดพระบรมราชินีนาถทรงศึกษาธรรมทางพระพุทธศาสนาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาโดยการลำดับพระธรรมเทพธรรมะหนังสือธรรมะรวมทั้งการสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในหลากหลายรูปแบบอาทิทรงบริจาคทานทรงพระราชทานธรรมทานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทรงอุปถัมภ์สถาบันเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยใฝ่ในการพระศาสนามากมายนานับประการปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชเป็นผลให้ราษฎรทั้งปวงมีความจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างแน่นแฟ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพยายามทุกวิถีทางและทุกโอกาสที่จะแนะนำประสบนิกรให้เห็นว่าความเจริญทางวัตถุเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับชีวิตแต่ความเจริญทางด้านจิตใจเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งพระองค์เปรียบบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยยิ่งในด้านคุณธรรมมีความรักความห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชินีทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมทรงพระราชศรัทธาอุปถัมภ์บำรุงพระบวรพุทธศาสนาโดยการเผยแผ่ธรรมอันได้แก่ทรงอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธทรงอุปถัมภ์บำรุงวัดโบราณสถานในพระบวรพุทธศาสนาและฟื้นฟูบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่างๆทุกภูมิภาคทั่วประเทศพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงยึดถือหลักพระธรรมคำสอนในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ากล่าวได้ว่าพระราชินีทรงอุปถัมภ์พระบวรศาสนาและช่วยในการส่งเสริมการเผยแพร่ศีลธรรมเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยอย่างสม่ำเสมอเป็นการส่งเสริมบำรุงพระบวรพุทธศาสนาของชาติให้มั่นคงสืบไปแผ่นดินสุวรรณภูมิพระพุทธศาสนาโลกโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเล่าชาวพุทธนะคะเมื่อกี้ยังมีประเด็นการศึกษาต่ออีกสักนิดนึงค่ะหลวงพ่อมีความคิดและมุมมองอย่างไรกับข่าวที่ว่าตอนนี้คณะสงฆ์กำลังจะยกระดับการศึกษาให้ทันโลกเทียบเปลี่ยนทำ9ประโยคเป็นด็อกเตอร์และระดับอื่นๆในมุมมองของหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรคะ เรื่องนี้ก็มีประเด็นสำคัญเหมือนกันค่ะอาตมาเองก็ใคร่ต่อการศึกษารูปหนึ่งนะโดยเฉพาะในด้านของนักธรรมและก็บาลีค่ะอันนี้คุณถามถึงเรื่องบาลีประโยคปทก9ค่ะที่บอกว่าจะมีการยกระดับสมัยใหม่นี้เขาเรียกว่าปฏิรูปคุณได้ยินเคยได้ยินคำว่าปฏิรูปไหมค่ะอาตมาเองเนี่ยไปปฏิรูปที่ภาค15ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนี่ยกระดับยกระดับคือให้เขามีการเรียนการสอนให้มากขึ้นค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะเรียนกันตามสำนักต่างๆไม่มากนักส่วนเจ้าวาดอีกจำนวนเยอะมากเลยทีเดียวเหมือนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอาตมาก็ไปยกระดับยกระดับว่าให้จัดให้เป็นการเรียนสหศึกษาบาลีเรียกว่าโรงเรียนสหศึกษาบาลีเรียนร่วมกันค่ะเรียนร่วมกันที่วัดพระปฐมเจดีย์เขาเรียนร่วมกันคือเรียนที่องค์พระปฐมเจดีย์ที่เดียวแต่ที่ภาค15เนี่ยให้เรียนร่วมกันก็คือใครเคยเรียนอยู่ยังไงก็ให้เรียนอยู่อย่างนั้นแต่ว่าจัดระดับว่าเราจะต้องไปสนับสนุนการศึกษาก็คือหาเงินไปช่วยว่างั้นน่ะตั้งให้มีอาจารย์ใหญ่ตั้งให้มีเลขานุการแล้วก็ตั้งครูบาอาจารย์ให้มีเงินเดือนพอสมควรปกติแล้วเนี่ยอาตมาเมื่อสอนใหม่ๆนู่นนะสมัยที่อาตมาสอนได้เดือนละร้อยเดียว
เดือนละร้อยเดือนละร้อยเดียวแต่ปัจจุบันนี้ก็ขยับขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าต่างวัดเขาก็ให้เดือนละเป็นหมื่นก็มีเดี๋ยวนี้นะเงินมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าไปปฏิรูปการศึกษาให้เจ้าอาวาสทุกวัดช่วยกันสนับสนุนอุปถัมภ์ไปอย่างนั้นเถอะแล้วก็หาพระหาเนนมาเรียนที่วัดที่เขามีเปิดการเรียนการสอนอันนี้อาตมาไปยกระดับขึ้น เรียกว่าปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้นแต่ว่าอาตมาก็ได้ยินเหมือนกันว่าทางแม่กองบาลีสนามหลวงเนี่ยก็จะยกระดับประโยค7ให้เป็นปริญญาตรีประโยค8ให้เป็นปริญญาโทประโยคปท9ให้เป็นด็อกเตอร์เป็นปริญญาเอกอันนี้เขาก็จัดจะยกระดับแต่ทีนี้มีว่าทางราชการเขายอมรับหรือเปล่าในการเรียนของทางพระเราเนี่ยนะปกติเราก็มีแม่กองมานอนนมแล้วแต่ทีนี้อาตมาได้ฟังคนอื่นเขานะแต่ว่ายังไม่ได้รู้ในวงการก็บอกว่าแม่กองบาลีเนี่ยก็เป็นแม่กองบาลีแต่ไม่เหมือนมหาวิทยาลัยถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็ยกระดับได้นี่ยังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยแต่จะตกลงกับมหาวิทยาลัยยังไงนี่อาตมาไม่ทราบนะแต่ว่าถ้าเขาจะยกระดับเนี่ยอาตมาก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยว่ามันเป็นการปฏิรูปการศึกษายกระดับขึ้นมาแต่ว่าจะต้องเสริมวิชาอะไรนั้นมันก็แล้วแต่จะตกลงกันแต่พอตรงนี้แล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะกล่าวให้ทุกท่านได้ทราบถึงเรื่องการเรียนการเรียนการสอนหรือภาษาบาลีเนี่ยให้ทุกท่านได้ทราบตรงนี้และกระทั่งญาติโยมก็ต้องทราบด้วยอาตมาตั้งคำถามมาที่เรียนถึงประโยค9เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนภาษาบาลีเป็นคำถามว่าบาลีคืออะไรใครจะตอบได้บ้างเนี่ยถามว่าบาลีคืออะไรอาตมาก็ให้คำตอบเลยบาลีก็คือภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้แสดงธรรมเผยแผ่พุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยภาษาบาลีนะใช่ไหมคุณได้ว่าได้มั้งไหมภาษาบาลีอ่ะไม่ได้พุทธังสนังกัจฉามิได้ไหมได้นี่แหละภาษาบาลีแหละนะโมตัสสะภะคะวะโตนี่ภาษาบาลีเพราะฉะนั้นภาษาบาลีเมื่อรู้แค่นี้แล้วนะพุทธเจ้าก็แสดงอันดับแรกที่เผยแผ่พุทธศาสนาก็คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยภาษาบาลีแล้วก็อานัตตลกนสูตรแล้วก็อาทิตตปริยายสูตรแล้วก็พระสูตรอื่นๆอีกเยอะพุทธเจ้าใช้แสดงธรรมเผยแผ่พุทธศาสนาไว้มีธรรมะถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นภาษาบาลีทั้งนั้นนี่ภาษาบาลีคือพุทธเจ้าทรงใช้แสดงธรรมนี่เมื่อกี้ภาษาบาลีคืออะไรทีนี้บาลีแปลว่าอะไรบาลีเนี่ยโอ้โหแปลได้เยอะอันดับแรกบาลีแปลว่าสำเร็จคุณรู้จักคำว่าสำเร็จไหมทำงานสำเร็จพูดสำเร็จอะไรต่ออะไรประกอบอาชีพอะไรนั่นเกิดความสำเร็จแต่บาลีเนี่ยแปลว่าสำเร็จเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีอะไรสำเร็จทำงานสำเร็จต้องว่าภาษาบาลีให้ได้ว่าภาษาบาลีไว้แต่บาลีแปลว่าสำเร็จยกตัวอย่างเช่นอาตมาที่บวชมาเนี่ยบวช ด้วยภาษาบาลีถ้าใช้ภาษาอื่นบวชไม่สำเร็จเป็นพระนะเข้าใจไหมที่บวชสำเร็จเป็นพระได้เนี่ยเพราะใช้ภาษาบาลีแปลว่าสำเร็จบาลีแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ภาษาบาลีเนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยภาษาบาลีศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ยังไงล่ะก็เอาทำคนให้เป็นพระได้ใช่ไหมแล้วก็อะไรอะไรต่างๆที่เราให้ศีลให้พรกันเนี่ยเป็นภาษาบาลีเป็นอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ก็สำเร็จประโยชน์ตามนั้นบาลีแปลว่ารักษาโดยตรงเลยนะบาลีแปลว่ารักษาภาษาบาลีเนี่ยรักษาพระพุทธศาสนาเมื่อกี้นะพุทธศาสนามีภัยใช่ไหมค่ะเราได้มีภาษาบาลีเนี่ยก็สามารถจะไปกำจัดภัยนั้นได้บาลีแปลว่ารักษาภัยจะเกิดขึ้นแค่คณะสงฆ์บาลีเนี่ยไปรักษาพระสงฆ์ไว้ได้พระสงฆ์ต้องเรียนบาลีนะต้องปฏิบัติตามภาษาบาลี
บาลีรักษาพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็มีภัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทเนี่ยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยได้ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริมภาษาบาลีบาลีก็จะไปรักษาพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรแล้วก็บาลีรักษาผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินะการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ปฏิบัติกันตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยภาษาบาลีพอพูดถึงปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะต้องให้ญาติโยมทั้งหลายหรือผู้ฟังทั้งหลายได้รู้จักของเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติกันอย่างไรมีอะไรเป็นข้อปฏิบัติชาวพุทธต้องรู้นะโยมนะโยมต้องรู้ว่าโยมไปวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยไปปฏิบัติอะไรกันเรียกว่าปฏิบัติธรรมอาตมาก็จะต้องบอกโยมแล้ววันนี้ว่าการที่ไปวัดไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีหัวข้อปฏิบัติและโยมก็มีหัวข้อปฏิบัติคือไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศึกษา3อย่างหรือข้อปฏิบัติ3อย่างของพระมีศีลมีสมาธิมีปัญญาของโยมมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติโยมจะไปวัดไหนโยมจะอยู่ที่ไหนโยมก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยพระจะอยู่ที่วัดไหนจะเดินทางไปไหนก็ปฏิบัติมีศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าข้อปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเรามีข้อปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมกันตรงนี้ศีลพระกับศีลโยมมีความเหมือนกันและต่างกันที่ต่างกันก็คือพระท่านมีจำนวน227ของโยมมี5ก็มี8จำนวนนะศีล5กับศีล8ส่วนข้อปฏิบัติเหมือนกันโยมรักษาศีลพระรักษาศีลศีลคือการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยพระมีศีลพระก็เรียบร้อยโยมมีศีลโยมก็เรียบร้อยศีลคือการไม่เบียดเบียนกันพระมีศีลพระก็ไม่เบียดเบียนใครโยมมีศีลโยมก็ไม่เบียดเบียนกันศีลคือการให้อภัยกันเราทั้งหลายเป็นปุถุชนนะย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ในฐานะที่เรามีศีลแล้วเราก็ให้อภัยกันได้ศีลคือความซื่อสัตย์สุจริตโยมความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเขาเรียกว่าไว้ใจได้คนมีศีลคือคนที่ไว้ใจได้ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยไว้ใจไม่ได้น่ากลัวคนที่ไม่มีศีลเนี่ยเป็นภัยอย่างยิ่งนะที่เรากล่าวเบื้องต้นว่าภัยของพระเนรและภัยของพุทธศาสนาถ้ามีศีลแล้วภัยไม่มีเพราะเราให้อภัยกันถ้าไม่มีศีลแล้วก็ภัยจะเกิดขึ้นนี่อาตมาได้กล่าวถึงเรื่องข้อปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันก็ขอเจริญพรค่ะมาถึงปัจจุบันการที่เรียนทางโลกหรือเรียนทางธรรมที่เรียกว่าพระปริยัติธรรมมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงคะหลวงพ่อเรียนปริยัติธรรมนะค่ะมันอยู่ที่ความตั้งใจถ้าพระเนนไม่สนใจนะเดี๋ยวนี้เขามีเรียนอย่างนี้เขามีทั้งโยมเขาก็เรียนกันเขาเรียกว่าธรรมศึกษาแม่ชีเขาก็เรียนกันบาลีภาษาบาลีแม่ชีแล้วก็คารวะเขาก็เรียนกันถามว่ามีความยากแตกต่างกันยังไงคือคัมภีร์เดียวกันมันมีความยากง่ายอยู่ที่ขยันหมั่นเพียรอาตมาเนี่ยเอาตัวเองมาเป็นข้อเปรียบเทียบความรู้สึกตัวเองเนี่ยคล้ายๆว่าปัญญาปานกลางสู้เขาไม่ได้แต่ว่าอาศัยความอิทธิบาทมันมีเนี่ยอิทธิบาทฉันทิฏฐิบาทวิริยะวิริยทิบาทอิทธิทิบาทแล้วก็ปัญญาทิบาทหนึ่งเราต้องมีความพอใจในการศึกษานะจะยากจะอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปกลัวเพราะว่าอย่างคุณเรียนอาตมาเรียนก็ตำราเดียวกันข้อเดียวกันแต่ถ้าใครขยันคนนั้นก็เข้าใจง่ายถ้าใครขี้เกียจคนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรทั้งพระทั้งโยมแหละเพราะฉะนั้นไอ้ความยากความง่าย
ขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรอย่างนี้วอนค่ะปัจจุบันการศึกษาก้าวไกลอยากจะถามถึงว่าหากพระเนรเราใฝ่ทางโลกหรือเรียนทางโลกจะมีผลต่อพุทธศาสนาหรือไม่คะหลวงพ่ออัตมาว่ามันมีเชิงลุกกับเชิงฟ้างอ่ะนะเชิงฟ้างกับเชิงลุกเชิงลึกเชิงลึกคือหมายความว่าพระเนี่ยท่านเรียนทางธรรมอยู่แล้วความจริงบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องทางโลกนะว่าเขาเรียนอะไรกันไปถึงไหนยังอาตมาเนี่ยเรียนทางธรรมมาแล้วก็จบประโยคปทก้าถามพระพวกกันว่าเอ๊ะทำไมยังคุณเนี่ยเอ๊ะทำไมเก่งจังเลยที่เก่งก็คือถามอย่างนู้นถามอย่างนี้ถามอย่างนั้นได้บอกว่าตรงนี้ทำไมก็เป็นวิธีกรเขาเก่งจังพวกก็ตอบว่าเอ้าเขาเรียนมหาวิทยาลัยเขาจึงเก่งไอเราเองไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยก็เลยไม่เก่งก็เลยดับก็นึกว่าโอ้เราชาตินี้คงไม่เก่งแหละแต่วันดีคืนดีนะตมาเรียนจบประโยคปต.9ใช่ไหมค่ะแล้วก็ทางรัฐบาลเขายกประโยคตก.9ให้เป็นปริญญาตรีแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เปิดรับปริญญาโทแล้วก็รับปริญญาตรีทุกสาขาไปเรียนปริญญาโทได้อาตมาก็เอาใบประโยคปต.9ไปสมัครเรียนได้เข้าไปสัมผัสว่าในมหาวิทยาลัยเขาเรียนอะไรกันทำไมเขาจึงเก่งเนี่ยอาตมาได้ผ่านมหาวิทยาลัยมาก็พอพูดได้ไม่ถึงขนาดเก่งหรอกเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรทุกคนถ้าได้เรียนทางมาเข้ามหาวิทยาลัยที่เรียกว่าทางโลกได้เนี่ยนะก็จะดีแต่ว่าอย่าลืมทางธรรมอาตมาเข้าไปเรียนเนี่ยก็ทางโลกเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรมากหรอกก็เอาทางธรรมนี่แหละไปใช้ค่ะแต่ว่าได้จบทางโลกมาใช่ไหมเขาก็บอกว่าโอ้นี่เขาไปจบมหาวิทยาลัยมาจึงเก่งขึ้นจริงๆแล้วก็เอาทางธรรมนั่นแหละไปประยุกต์แต่สมัยปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าผสมผสานกันอ่ะค่ะประยุกต์ประยุกต์กันผสมผสานกันแล้วก็เอามาใช้เอาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเรียนทางพระพุทธศาสนาก็ดีแต่ว่าไปเรียนทางโลกมันก็จะได้มีทางกว้างขึ้นเจริญพรค่ะในและบทบาทของพระสงฆ์ที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองนี่นอกจากพระสงฆ์จะทำกิจของสงฆ์ทำวัดสวดมนต์เนี่ยมีบทบาทอื่นๆอะไรต่อสังคมโอ้ช่วยสังคมได้เยอะเลยโดยเฉพาะอาตมาที่วัดพระปฐมเจดีย์เนี่ยช่วยการศึกษาของทางโลกได้เยอะเลยโดยเฉพาะก็เรียกว่ามีการศึกษาสงเคราะห์นะที่วัดเนี่ยช่วยพระเนนไปช่วยสอนเด็กแล้วก็อาตมาก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนแล้วก็อื่นๆอีกเยอะมากเลยช่วยเหลือชาวบ้านไฟไหม้น้ำท่วมอะไรต่ออะไรเนี่ยพระสงฆ์มีบทบาทไปช่วยชาวบ้านได้เยอะเรียกว่าสาธารณะสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์เนี่ยเราได้ประพฤติปฏิบัติกันโดยตลอดเลยพระสงฆ์ทั่วประเทศเลยนะค่ะเจริญพรค่ะเวลาเราจะหมดแล้วนะสุดท้ายนี้อยากให้หลวงพ่อได้โปรดเมตตาฝากคติธรรมที่จะช่วยแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นในสังคมค่ะให้อยู่กันอย่างแบบร่มเย็นเป็นสุขนี่คืออย่างไรบ้างคะก็ขอท่านทั้งหลายนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีที่สุดข้อประพฤติปฏิบัติของเราร่วมกันในสังคมเราต้องมีความสามัคคีนะมีความสามัคคีร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสงเคราะห์กันเป็นญาติกันแล้วเราก็จะมีความสุขอยู่ในสังคมตลอดไปอาตมาขอให้ข้อคิดแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านถึงความเจริญรุ่งเรืองงอกงามพริบูรณ์ในพุทธศาสนาตลอดกาลเป็นนิจเทินขอเจริญพรวันนี้ทางรายการเรื่องเล่าชาวพุทธก็ได้รับความเมตตาได้รับคติธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเวทีนะคะเจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะขอเจริญพรพบกับรายการเรื่องเล่าชาวพุทธได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธเวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น. นะคะทางช่อง WBTV โทรทัศน์
วิทยุโลกพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ